มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะวิธีลงทะเบียนรับเงินค่าน้ำค่าไฟบัตรคนจนออนไลน์นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนับว่าเป็นข่าวดีอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคม2562จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาอนุมัติต่ออายุมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพิ่มเติมจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่เดือนกันยายน62ถึงเดือนกันยายน63ค่าน้ำไม่เกิน100บาทต่อเดือนค่าไฟไม่เกิน230บาทต่อเดือนนะคะและเงินจะเข้าบัตรทุกๆวันที่18ของเดือนค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟวันนี้เรามีขั้นตอนมาฝากง่ายๆเลยนะคะโดยลงข้อมูลออนไลน์ไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เสียเวลาค่ะแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของ e-service นะคะเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขค่ะกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะกดยืนยันข้อมูลเป็นอันเสร็จขั้นตอนรอรับเงินเข้าบัตรทุกวันที่18ของเดือนค่ะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยนะคะลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำเข้าไปตามลิงก์นี้เลยค่ะกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องกดตกลงเป็นอันเสร็จขั้นตอนแค่นี้เองก็รอเงินได้เลยค่ะลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากนะคะทำอยู่บ้านก็ได้เพียงเท่านี้ท่านก็ได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่เดือนกันยายน62จนถึงเดือนกันยายน63เลยนะคะทางมดข่าวพาเพลินเองจะแปะลิงก์ข้างล่างให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ